ทำให้ฉันรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรรถคีกันไม่ถึง Something happened. I don't want to talk about it. I feel like I don't deserve to be in this world. I decided to commit a suicide. ก็เลยอยากทำร้ายตัวเองแล้วก็ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่อยากทำร้ายตัวเองค่ะคืออยากจบชีวิตตัวเองไอ้โอเคก็เลย overdose ไปโพสต์สเตตัสลงว่าแบบจะไปแล้วจริงๆแล้วก็ do itI thought that it doesn't matter. I thought I was like nothing. เราคิดว่าแบบเราไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนี้คิดว่าแบบใส่ใจเราขนาดนี้ซึ่งแบบ I'm so glad that I แบบ have so many good people around me. แบบดีใจมากที่มีคนแบบรอบตัวอยู่เยอะ Long my mom stay sleep with me to make sure that I'm not likeGone while I'm asleep. I saw things that happened last night as something that hits me so hard. But no, Pete. I feel like the thing that happened last night hit me so hard. But no, Pete. I feel like the thing that happened last night hit me so hard. But everything's gonna be alright. ทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นนะ And now your hair is purple. Enjoy little things นะลูกพีชมีความสุขให้มากๆสวัสดีค่ะลูกพีชรพิพรตระกูลค่ะ1ปีผ่านไปแล้วตั้งแต่1ปีที่แล้ววันนั้นที่ลูกพีช commit suicide ก็คือ one year has passed andIt's been a great journey. ก็เป็น1ปีที่ดีนะคะที่ทำให้ลูกพีช grown up. It makes me grow up more. โตขึ้นเยอะเลยค่ะในหลายๆด้าน It's kind of emotional. จริงๆมัน emotional นิดหนึ่งที่มาพูดถึง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าลูกพีชคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนIt's kind of emotional to talk about that day and talk about that especially, but I think it's gonna be a good thing and benefit a lot of people who go through this too and help people. ก็หลังจากวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกพีชได้เรียนรู้ว่าใครที่รักเราจริงและใครที่ไม่ได้สนใจเราเลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก The most important thing is like my eyes are wide open and I can see who truly cares about me and who are not มีหลายๆคนที่ลูกพี่อยากจะ shout out แล้วก็ขอบคุณตั้งแต่วันนั้นเช่นโปรดิวเซอร์ลูกพี่เมฆมาชินะพี่เอิร์ธพัทรวีฝ้ายจาก Box Music ที่ตอนนั้นเราไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าด้วยเหตุการณ์นั้นฝ้ายเป็นคนหนึ่งที่โทรมาหาลูกพี่แล้วก็เราได้คอนเนคกันแล้วก็ฝ้ายก็ชวนไปกินข้าวแล้วก็ฮีลแล้วก็ทำก็กลายเป็นเพื่อนกันและฝ้ายก็เป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งน้องมายแฟนคลับทุกคนน้องปอโอปอพี่เหมียวบอลแซคพ่อแม่เพื่อนสนิทเกี้ยวเอ็มทุกๆคนเลยค่ะที่reach out วันนั้น the person that just announced the name it's basically are saving my life ก็ช่วยเหลือลูกพีทเอาไว้วันนั้นทำให้ลูกพีทรอดแล้วก็ improve ตัวเองมาเรื่อยๆค่ะก็โอเคเราไปเข้ากันที่ว่าหลังจากตอนนั้นอะไรที่ทำให้ลูกพีทเริ่มดีขึ้นหนึ่งเลยคือการกลับมาออกกำลังกายก็พี่คิดว่าพอกลับมาออกกำลังกายและดูแลตัวเองเทคแคร์ร่างกายตัวเองแล้วเอา energy ลบบางอย่างไปพุทกับการออกกำลังกายใส่กับการออกกำลังกายมันก็เลยทำให้เหมือนโล่งขึ้นในบางที so exercise workout helped me a lot because I put out the bad energy on it
and it doesn't go like tag along with me after the workout. It's like release the bad energy and stuff like that. สองคือการเต้นอันนี้ขอ shout out to คลาสของพี่โด่ง IMB ที่มินิไซส์นะคะจริงๆพี่โด่งอาจจะไม่รู้แต่พี่โด่งจะรู้จากคลิปนี้แล้วว่าตั้งแต่วันที่ข้าตายลูกพี่ไปเทคคลาสพี่โด่งและหลังจากนั้นก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการเต้นมันช่วยแล้วก็เลยตั้งใจเก็บเงินแล้วก็พยายามไปเรียนคลาสพี่โด่งมากขึ้นซึ่งในช่วงสิ้นปีที่แล้วจนถึงต้นปีก็ได้เรียนเยอะเลยซึ่งสนุกมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าถ้าโควิดหายจะกลับไปเหมือนเดิมขอบคุณพี่ดงมากๆที่เป็นอินสปิเรชันจุดหนึ่งที่ทำให้ลูกพีเจอว่าการเต้นมันฮีลลูกพี So I shout out to the mini size dance studio that I found myself that dancing it's always the things I always like but I don't know that I can do it like really do it or not butR&B class from Pi Dong is helping me a lot to figure out who I am and making me feel a bit like proud and fun and happier. So shout out to that. I really appreciate that. And after the COVID thing is gone, I will definitely go back and take more classes for sure. ก็ขอบคุณ Pi Dong มากๆที่ทำให้ลูกพี่รู้สึกแบบว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบว่าพราวในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันเป็นฮีลวันในวันที่ไม่ดีก็รู้สึกว่าการเต้นแบบนอกจากออกกำลังกายแล้วก็ช่วยแล้วก็คงเป็นเมสเซจที่ได้รับจากหลายๆคนในวันนั้นบีมบีมฟีเวอร์อันนี้ขอชาร์จทูน้องว่าวันนั้นน้องโทรมาร้องไห้แล้วก็บอกว่าแบบเหมือนคิดว่าไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้น impact กับเรามากจริง so Beam I really appreciate you a lot your call that day because it makes me realize that the I have the meaning like I am worth enough Beam เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เราเห็นว่าโอเคเราควรมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็พอหันไปสนใจเรื่องการเมืองแล้วก็dedicate ตัวเองเรื่อง street artist มากขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มหาจุด meaningful ของชีวิตได้มากขึ้นนอกจากการทำเพลงหรือสอนที่มีอยู่แล้วการสอนนี่ก็ฮีลเรามากๆเหมือนกันที่ได้เจอคนการทำ MV just break up การเขียนเพลง just break up แล้วก็ release that energy to the song so teaching also helped me a lot I heal myself too I feel great about myself and I feel worthI feel fun, I feel happy, and making a song just break up, and making the music video and everything, and doing a lot of things for so many people with helping me call out about music and art industry, and try to like shine a spotlight on the street artists is helping me too. ก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นก็ช่วยแล้วก็ที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นพอยิ่งทำโปรเจกต์ crowdfunding ของตัวเองแล้วก็อัลบั้มตัวเองแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่ช่วยคน mental illness ที่ตอนนี้ดีลกับอูก้าไว้ที่จะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็จัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีกับLove Frankie Unknown Together ที่จะทำ music therapy ก็รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือคนเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่า life is meaningful like when you areชีวิตมีความหมายมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราสามารถทำอะไรได้แล้วเราสามารถทำอะไรได้เพื่อสังคมแล้วเราสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ยังไงแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขได้ยังไง and especially have this baby ใช่ไหมเลยอะเลมอน I still have one challenge to do so I'm gonna read the text that I got that day ก็พี่จะมาอ่านข้อความที่ได้จากวันนั้นสวัสดีครับพี่ลูกพีชผมชื่อต้นตาลนะเคยฟังเพลงพี่มาตั้งนานแล้วชอบเพลงน่ารักน่ารักมากมากเลยเพลงที่สดใสแล้วก็หลงรักรอยยิ้มของพี่แต่ว่าต่อมาผมก็ฟังเพลงเศร้าที่พี่ร้องดูมันเศร้าจับหัวใจเลยไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์หรือเพลงของพี่เองผมชอบความเศร้าในน้ำเสียงนั้นทำให้เพลงได้ดำลงไปเกาะไว้ที่ใจแล้วหมกมุ่นอยู่กับมันแล้วผมก็สงสัยว่าพี่ต้องเศร้าขนาดไหนกันนะเหมือนกับก
ำลังเจ็บปวดกับบางเรื่องทำให้ผมเศร้าไปด้วยอยากให้พี่ร้องเพลงสดใสอีกครั้งแต่จากนั้นพี่ก็ยิ้มร้องเพลงที่ไม่เศร้าแปลกที่ผมเห็นพี่ยิ้มแล้วเศร้ากว่าเดิมเหมือนพี่ยิ้มออกมาเพราะต้องการจะเข้มแข็งขึ้นแต่ผมอยากให้พี่ยิ้มออกมาเพราะมีความสุขจริงๆผมเป็นห่วงพี่มาตลอดกลัวว่าพี่จะดำลงลึกไปเศร้ามากกว่านี้เมื่อเช้าผมออกไปวิ่งแล้วฟังเพลงพี่ไปด้วยสับสนและทบทวนเรื่องราวของพี่ผมวิ่งไปไม่ถึงครึ่งทางแล้วเดินเหม่อพี่บอกให้เคารพการตัดสินใจแต่ตอนนั้นผมไม่อยากให้พี่ตายเลยผมรู้ว่าพี่ทำลงไปแล้วแม้จะไม่ได้ข่าวจากทางไหนเลยแล้วผมก็คิดว่าถ้าพี่ไม่เป็นไรผมจะไปกอดพี่ถ้าได้ไปเรียนอยู่หอแล้วจะหนีเที่ยวกทม.ไปหาพี่ไปดูพี่แล้วกอดไว้ถ้าพี่เศร้าอีกผมจะพาพี่ไปเที่ยวสวัสดีค่ะพี่ลูกพีชหนูทักมาให้กำลังใจพี่หรืออย่างน้อยพี่ก็พอรู้แล้วว่ามีคนที่ยืนอยู่ข้างๆพี่แม้แค่เสี้ยวเล็กๆแม้แค่พี่ไม่รู้จักชื่อหนูหนูไม่กล้าบอกว่าหนูเข้าใจพี่แต่หนูเคยเจอภาวะซึมเศร้าถึงมันจะแค่ช่วงสั้นๆประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่มันก็ทรมานหาทางออกไม่เจอหนูก็คิดไปอีกว่าถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนนะหนูก็เลยทักพี่มาเพื่อให้พี่รู้ว่าอย่างน้อยก็มีคนยืนข้างๆพี่เวลาพี่มีปัญหาทุกข์ใจอะไรพี่ก็คุยกับหนูได้ตลอดไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ต้องทักมาแต่พี่แค่โพสต์ลงไทม์ไลน์แล้วพวกเราก็จะมาให้กำลังใจพี่เองพี่ก็ยังจะรู้นะว่ายังมีพวกเราอยู่หนูหวังว่าพวกเราจะช่วยพี่รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงพี่อาจจะเรียกหนูว่าแฟนคลับไม่ได้เพราะหนูเพิ่งฟังเสียงพี่เมื่อเช้าหลังจากที่เพื่อนหนูทักมาเรื่องนักร้องคนที่เขาชอบพอใช้คำว่าพี่เป็นหนึ่งในคนสำคัญของเขาเขาอยากไปหาพี่เขาอยากกอดพี่สักครั้งจริงๆเขาอยากช่วยพี่หนูก็หวังว่าความเป็นห่วงของเขาจะส่งไปถึงพี่ว่าพี่จะหายป่วยและสุขภาพดีแล้วก็ได้ทำโปรเจกต์ในชีวิตที่พี่อยากทำได้ออกเพลงให้แฟนคลับได้ฟังได้เปลี่ยนสีผมเป็นแสบตากว่านี้หรือทำอะไรหลายๆอย่างเลยจากคนแปลกหน้าของพี่ yes ก็ตอนนี้พี่ก็ได้ทำอะไรที่ตั้งใจแล้วนะคะลูกพี่ก็ได้ทำโปรเจกต์แล้วได้ออกเพลง Just Break Up ไปสิ้นปีแล้วก็ในภายภาคหน้าจะมีอัลบั้มเต็มให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนแล้วตอนนี้ลูกพี่ก็แวดล้อมไปด้วยบุคคลที่มีความหมายแล้วก็ทำให้ลูกพี่มีความสุขในทุกๆวันเลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยหรือว่าเพื่อนที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องหรือว่าเพื่อนใหม่ที่ดีแล้วก็มิตรภาพที่ไม่ท็อกซิกแล้วก็ทำให้ชีวิตของพี่ดีขึ้นว่า I don't think it's gonna be this emotional I know it's gonna be emotional but I don't think that it's gonna be this emotional ก็หนึ่งปีแล้ว I did it สุดท้ายแล้วเราผ่านไปได้ค่ะแล้วก็เราจะดีขึ้นเราจะเป็นคนที่แข็งแรงขึ้น I want to say to all the people who go through the sad time, the darkest time, mental illness thing, that you're gonna get better. You have to fight with it. You have to fight with it. And then when you get better, you will feel so much better about yourself. You're in a better place, you're in a good place, you're in a place that nobody canaffect you like the bad things cannot affect you anymore or it can affect you and you can it's okay to be sad about it but it's life and you realize that it's a part of life and it's okay ลูกพี่ขอโทษด้วยค่ะถ้าในปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาลูกพี่อาจจะได้ทำอะไรที่ mentally hurt someone หรือว่าทำอะไรที่ผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะทำร้ายใครไปโดยไม่รู้เหมือนกันลูกพี่สูญเสียไปเยอะเหมือนกันทั้งเพื่อนทั้งคนที่ตัวเองรักแต่ว่าลูกพี่ถือว่านั่นคือบทเรียน I lost so many people in my life friends my loved ones and so many things but I think that's a lesson to learn to be a better person นี่คือลูกพี่หนึ่งปีที่ผ่านมา I'm so much better
Yay!